เรียกได้ว่าเหมือนทุกคนยกเว้นตัวเองจริงๆค่ะสำหรับแจ๊ชวนชื่นที่นอกจากจะโด่งดังจากบทโตโยที่แต่งตัวเรียนแบบโตโน่ภาคินจนถูกเรียกร้องให้คัฟเวอร์คนดังอีกมากมายล่าสุดแฟนๆเรียกร้องให้คบเป็นพิงกี้สาวิกาตอนอัดคลิปกินหัวหอมโดยเจ้าตัวเผยว่าตั้งแต่คัฟเวอร์มาที่ทำให้อายที่สุดในชีวิตคือการแต่งเรียนแบบเปิ้ลไอรินร้องเพลงมันนี่โดยแจ๊กล่าวว่าที่ทำมาอย่างอื่นเฉยๆหมดเลยแต่ที่หนักที่สุดคือตอนเป็นเปิ้ลไอรินมองกระจกแล้วรู้สึกเฮ้ยกูต้องทำอะไรถึงขนาดนั้นเลยหรออันนั้นหนักสุดแล้วเรียนแบบพี่เปิ้ลหนักสุดตั้งแต่เล่นตลกมานะไม่เคยรู้สึกอะไรไม่เคยอายมีอันนี้แหละทำไมกูต้องทำถึงขนาดนี้ด้วยส่วนเรื่องเสื้อผ้าเราเป็นตลกเราแต่งได้หมดแหละแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงคิดแบบนั้นพอหยิบชุดมาใส่ทำไมต้องเป็นกูทำไมต้องอะไรขนาดนี้แต่พอออกมากระแสดีขอบคุณทุกคนด้วยครับแต่เอาจริงๆเรียนแบบไม่สบายใจหรอกไม่เหมือนเล่นตลกเล่นตลกง่ายกว่านะเราไปเป็นคนอื่นแต่จริงๆเป็นคนชอบเรียนแบบแต่บางคนไม่ถนัดบางคนถนัดเล่นยากนะ